นุนโดยยาสีฟันสมุนไพรเข้มข้นโอเคเฮอร์โบสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะ5:31 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวขอให้คนไทยในญี่ปุ่นดูแลตัวเองและเฝ้าระวังการแจ้งเตือนหลังญี่ปุ่นแผ่นดินไหว 7.6 แมกนิจูดด้านสถานทูตไทยเผยยังไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะที่นักท่องเที่ยวไทยในจังหวัดคานาซาวะของญี่ปุ่นเล่านาทีระทึกประสบเหตุแผ่นดินไหวเผยพึ่งเข้าพักในโรงแรมได้รับการแจ้งเตือนผ่านมือถือพนักงานโรงแรมสั่งอพยพด่วนเจอ after shock อีกเป็นระยะพึ่งจะเข้าพักค่ะพึ่งไปบนห้องยังไม่ได้พอดีถอดถุงเท้าถอดอะไรออกปุ๊บก็มีแผ่นดินไหวรุนแรงแจ้งเตือนมาในมือถือพี่ก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกแรงมากค่ะเขาเรียกเช็คเอาท์ออกไปอยู่นอกกันตกใจทำอะไรไม่ถูกตอนนี้พนักงานต้อนรับค่ะเขาขึ้นไปเคาะห้องให้อพยพลงมาด่วนไม่ให้อยู่ในตึกค่ะอยากกลับบ้านกำหนดกลับวันที่6ค่ะแต่ว่ามันไปจากตรงนี้ไม่ได้อะค่ะด้านชาวเน็ตไทยชื่นชมระบบเตือนภัยญี่ปุ่นสามารถแจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าเปิดภาพนาทีระทึกญาติโยมและพระเกจิลงเรือทำพิธีลอยอังคารหลวงปู่พิชิตอดีตเจ้าอาวาสวัดหมากเป้งกลางแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายเรือ2ลำรับน้ำหนักไม่ไหวล่มกลางแม่น้ำท่ามกลางเสียงกรีดร้องด้วยความตกใจของคนเห็นเหตุการณ์ว่ายน้ำเหรอครับเรียบร้อยหน้าลอยหน้าบ่เป็นนะน่ะหน้าหลวงแล้วนะเครียดเครียดมันไหลได้ยังไงเครียดมันยังอยู่เนาะอะไรแม่เอ้ยมันหนักอุ้ยอุ้ยอุ้ยเผยจุดเกิดเหตุน้ำลึกและเชี่ยวทั้งพระทั้งโยมเกือบ20ชีวิตตะเกียกตะกายหนีตายลอยคอไปตามกระแสน้ำโชคดีส่วนใหญ่ใส่เสื้อชูชีพบางก็เกาะถังน้ำมันลอยเข้าฝั่งมีชาวบ้านกระโดดลงไปช่วยรอดชีวิตมาได้ทุกคนชาวบ้านวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดมาตรการดูแลเรือลอยอังคารกลางแม่น้ำโขงเพราะเสี่ยงอันตรายวันเกิดเหตุสลดระทึกกลางกรุงบ้านไม้ริมแม่น้ำในชุมชนท่าวังเขตพระนครเกิดทรุดตัวลงแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในบ้านออกมาได้อย่างปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บตรวจสอบเบื้องต้นพบตัวน็อตยึดบ้านหลุดทำให้บ้านทรุดตัวโดยเจ้าหน้าที่โยธาสำนักงานเขตพระนครจะเข้าตรวจสอบสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งในวันนี้กรมพินิจและคุ้มครองเด็กปล่อยตัวเด็กชายวัย14ปีที่กราดยิงในห้างจนมีคนตายหลังตำรวจทำสำนวนส่งฟ้องไม่ทันเผยหารือพ่อแม่ยินยอมให้เด็กผู้ก่อเหตุต้องเข้ารักษาตัวในสถาบันกระยาราชนครินทร์โดยไม่มีกำหนดว่าจะรักษาตัวนานเท่าไหร่ในส่วนของกรมพินิจไม่ในการควบคุมตัวตรงเนี้ยก็จะมาแจ้งทางสถาบันค่ะแล้วก็มีการส่งมอบให้คุณผู้ปกครองเนี่ยเป็นรับตัวเด็กหลังจากนั้นเนี่ยทางสถาบันกับทางผู้ปกครองจะมีการหารือกันในเรื่องของการรักษาซึ่งผู้ปกครองเนี่ยให้อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันเพื่อทำการรักษาต่อค่ะมันอยู่ที่ทางการแพทย์นะคะซึ่งจะไม่สามารถที่จะบอกเรื่องระยะเวลาได้ค่ะทางด้านคดีตำรวจเผยต้องหยุดการสอบสวนไว้ก่อนจนกว่าแพทย์จะส่งความเห็นสามารถต่อสู้คดีได้ส่วนเรื่องดำเนินคดีกับพ่อแม่เด็กก็ทำไม่ได้เพราะต้องสอบปากคำเด็กถึงการเลี้ยงดูด้านนายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกอัยการสูงสุดเผยแพทย์ลงความเห็นว่าเด็กมีอาการป่วยจิตเวชต้องรักษาต่อเนื่องป้องกันไปก่ออันตรายในสังคมสามารถใช้กฎหมายพรบสุขภาพจิตบังคับให้อยู่ในการควบคุมตำรวจปทุมธานีสืบหาเบาะแสหลังเด็กชายวัย14ปีถูกกระสุนปริศนายิงเข้าท้ายทอยตกรถจักรยานยนต์เสียชีวิตในคืนวันส่งท้ายปีเก่าพลเมืองดีให้เบาะแสเห็นวัยรุ่นซ้อนรถกันมา3คนผู้ตายนั่งกลางเพื่อนบอกถูกคู่อริที่สวนกันยิงใส่ตำรวจไล่ตัวกล้องวงจรปิดเห็นจักรยานยนต์2คันไล่กันมาก่อนมีเสียงปืนดัง1นัดแต่พบพิรุธที่วิถีกระสุนกลับเจาะเข้าท้ายทอยเรียกตัวเพื่อนมาสอบปากคำสุดท้ายสารภาพทำปืนลั่นใส่หัวเพื่อนตำรวจแจ้งข้อหาพรบอาวุธปืนพร้อมขยายผลถึงที่มาของปืนที่ใช้ก่อเหตุดราม่ารับปีใหม่พนักงานทางการโพสต์พนักงานการทางโพสต์ปีใหม่สุนัขขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกสายชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น
ด้านผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องเร่งชี้แจงพนักงานอ้างรู้เท่าไม่ถึงการและตั้งใจจะสื่อสารว่าปีใหม่จุดพลุทำสุนัขตกใจวิ่งขึ้นทางด่วนสั่งลงโทษภาคทันพนักงานที่โพสต์แล้วพร้อมแสดงความเสียใจและขออภัยผู้ใช้บริการทุกคนขณะที่คนโพสต์ชี้แจงอีกรอบยืนยันไม่ได้หมายถึงผู้ใช้ทางพิเศษแต่หมายถึงสุนัขที่ตกใจเสียงพลุวิ่งขึ้นทางด่วนขออภัยที่ทำให้เข้าใจผิดช่วงนี้ติดตามเรื่องเล่าการเมืองนะคะผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงความชัดเจนในการนอนค้างคืนที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะหลังจากที่ท่านนายกบอกว่าจะเริ่มนอนได้หลังปีใหม่ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าตามฤกษ์แล้วเขาให้นอนได้ตั้งแต่วันที่7มกราคมเป็นต้นไปแต่ก็ยังนอนไม่ได้เพราะว่าวันที่8มกราต้องเดินทางไปลงพื้นที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็อาจจะมานอนได้บางวันค่ะเรื่องของการนอนทำเนียบสุขฤกษ์นี่ให้เริ่มนอนได้แต่ที่7เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าคนแรกนี่ก็อาจจะมีฟันหลอบ้างหมายความว่าบางวันไม่ได้นะครับก็ต้องดูกันนิดนึงแต่พอดีวันที่7นอนไม่ได้เพราะสุขวันที่8ต้องไป101นะครับและเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง X นะคะบอกว่าผมขอให้ทุกคนเริ่มต้นปีใหม่ด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยความสุขความสดชื่นครับผมเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงของคนไทยคือการที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความปลอดภัยการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมลูกหลานได้รับการศึกษามีอนาคตที่ดีตามที่มุ่งหวังและได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมครับหน้าที่ของรัฐบาลคือพยายามผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหลายโครงการเป็นโครงการเร่งด่วนที่ผมและรัฐบาลมุ่งมั่นอยากทำให้สำเร็จเพื่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จริงในระยะเวลาอันรวดเร็วครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้การต้อนรับและส่งกำลังใจให้ผลในยามที่ลงพื้นที่ต่างจังหวัดผมตั้งใจลงไปพบปะพี่น้องประชาชนทุกภาคอยากไปฟังปัญหาและรวบรวมข้อเสนอของพี่น้องประชาชนด้วยตัวเองครับและที่ผมต้องขอบคุณมากๆคือทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันทำงานหนักเพื่อให้พี่น้องประชาชนตลอดปี66ที่ผ่านมาผมขอให้ทุกท่านยังคงทำงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสุขและชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปสำหรับปี2567นี้ผมขอให้เป็นปีแห่งความก้าวหน้าเป็นก้าวของความสำเร็จและความมั่งคงของชีวิตของพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะครับคุณผู้ชมครับส่วนไฮไลท์ของการเมืองหลังจากช่วงปีใหม่ก็จะมีการพิจารณาร่างงบประมาณนะครับประจำปี2567วันที่3ถึง5มกราคมนี้ซึ่งเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินครับก็ย้ำความพร้อมในการชี้แจงยืนยันบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ตอบคำถามผู้สื่อข่าวนะครับว่าเป็นห่วงหรือไม่กับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายงบประมาณประจำปี2567ที่จะเข้าสภาในวันที่3ถึง5มกราคมนี้จะเป็นเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเชื่อว่าส.ส.ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าเป็นการพิจารณาเรื่องงบประมาณและหากมีข้อกังขาที่ไม่ชัดเจนทางรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงเต็มที่และก็ย้ำบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีองครักษ์พิทักษ์นายกรัฐมนตรีเพราะว่าทุกคนต่างมีหน้าที่นักข่าวก็ถามว่าระหว่างการพิจารณางบประมาณจะมีการกำชับหรือไม่ว่าจะไม่ให้เกิดการตบทรัพย์แลกการอนุมัติงบประมาณนั้นเหมือนที่เคยเกิดขึ้นคุณเศรษฐาก็มั่นใจว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีและไม่มีใครรับได้กับเรื่องดังกล่าวก็บอกว่าทุกคนรู้หน้าที่ของตนเองไม่จำเป็นต้องกำชับครับผมไม่เคยทราบเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ผมก็ทราบว่าทุกคนทุกท่านเองก็มีศักดิ์ศรีแล้วก็ทราบอยู่นะครับเรื่องของการเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทางไม่ผมเชื่อว่าไม่มีใครรับได้นะครับท่านรู้อยู่แล้วถ้าทุกท่านรู้หน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วครับไม่จำเป็นต้องกำชับจำเป็นต้องแบบมีองค์กรพิทักษ์ก็ไม่ต้องมีครับผมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับทุกคนมีหน้าที่ครับนะครับชี้แจงกันไปนะครับเพราะสภาก็มีหน้าที่สอบถามนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับหน้าที่เราในฐานะผู้บริหารก็ต้องชี้แจงครับขณะที่วิปฝ่ายค้านนะคะก็วันนี้เนี่ยนัดหารือกัน10โมงเช้าค่ะผู้ชมเพื่อที่จะจัดคิวการอภิปรายของ7พรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งได้รับการจัดสรรเวลารวมทั้งสิ้น20ชั่วโมงนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่าวิปฝ่ายค้านได้นัดประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านวันนี้ก็คือ2มกราคม10โมงนะคะที่รัฐสภาเพื่อที่จะหารือสรุปการทำงานร่วมกันในการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณปี67
ทางนี้ฝ่ายค้านเนี่ยได้เวลาในการอภิปรายรวม20ชั่วโมงก็จะแบ่งเป็น7พรรคร่วมฝ่ายค้านที่มีพรรคก้าวไกล830นาทีพรรคประชาธิปัตย์200นาทีไทยสร้างไทย60นาทีพรรคเป็นธรรม20นาทีและพรรคประชาธิปไตยใหม่พรรคครูไทยเพื่อประชาชนและพรรคใหม่จะได้รับพรรคละ10นาทีก็รวมเป็นทั้งหมด20ชั่วโมงนะคะโดยคุณประกรณ์วุฒิยังพูดถึงเวลาเตรียมตัวที่น้อยเพียง 7-8 วันค่ะจากที่ผ่านมาจะมีเวลาไม่ต่ำไปกว่า12วันก็เรียกร้องไปยังรัฐบาลบอกว่าในการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปีถัดไปขอให้กำหนดวันที่มีความร่วมกันไม่ใช่มัดมือชกล็อกวันเพราะว่าการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญกับสภาและไม่กังวลถ้าหากถูกขวางการอภิปรายโดยย้ำนะคะว่าเป็นการตรวจสอบตามปกติเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมค่ะครับส่วนเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะครับทางหัวหน้าพรรคก้าวไกลก็บอกว่าพร้อมที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกเมื่อถ้าหากมีการใช้อำนาจโดยมิชอบแต่ว่าในไตรมาสแรกขอให้อภิปรายแบบไม่ลงมติก่อนนะครับคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลแล้วก็ในฐานะเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็กล่าวถึงการทำงานของฝ่ายค้านในปี2567บอกว่าพรรคฝ่ายค้านจะทำงานร่วมกันอย่างเต็มตัวและเป็นทางการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเป้าหมายนะครับหรือว่าแผนงานในการผลักดันร่วมกันส่วนที่หลายๆคนเนี่ยมองว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะพลิกขั้วไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปกังวลล่วงหน้าเอาปัจจุบันให้ดีที่สุดก่อนอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ปรับตามสถานการณ์วันนี้ยังคงเป็นพรรคฝ่ายค้านร่วมกันและพรรคก้าวไกลในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านก็ต้องทำงานโดยเคารพและให้เกียรติกับทุกฝ่ายส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นนะครับไม่ได้อยู่กับการที่ให้เวลารัฐบาลในการทำงานแต่อยู่ที่ข้อมูลข้อเท็จจริงถ้าเกิดตรวจพบว่ามีการใช้อำนาจโดยมิชอบหาผลประโยชน์หรือคอร์รัปชันหรือใช้อำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินเกิดความเสียหายรุนแรงก็พร้อมที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกเมื่อครับแต่ว่าในไตรมาสแรกของปี67จะเสนอให้มีการอภิปรายแบบไม่ลงมติก่อนเพื่อสะท้อนปัญหาไปยังรัฐบาลส่วนที่หลายคนมองว่าเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าค้านไม่สุดเพราะอาจจะมีความสัมพันธ์กับพรรคเพื่อไทยอยู่นั้นคุณชัยธวัฒน์บอกว่าขอให้รอพิสูจน์จากการปฏิบัติยืนยันว่าเราไม่มีลับลมคมในไม่มีวาระซ่อนเร้นพรรคก้าวไกลยังคงทำงานอย่างตรงไปตรงมาว่ากันด้วยเหตุผลครับถ้าการบริหารของรัฐบาลเนี่ยมีปัญหามากจริงๆก็อาจจะมีการเสนอให้เปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเอาที่เอาข้อเท็จจริงเป็นตัวตั้งคือไม่อภิปรายแบบใช้โวหารเราไม่อยากใช้โวหารหรือเป็นการอาศัยการอภิปรายไม่ตั้งใจเพื่อต่อรองผลประโยชน์กันว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเวลาค้านเราก็ค้านไม่สุดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็ยังผมคิดว่าเดี๋ยวรอพิสูจน์จากการปฏิบัตินะครับก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้มีรับลมคมในไม่ได้มีวาระซ่อนเร้นยืนยันว่าก้าวไกลยังทำงานตรงไปตรงมาจริงๆนะครับว่ากันตามด้วยเหตุและผลค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ